ใบกุ้ยช่ายเฮ้ยไม่ใช่ต้นหอมหรอครับไม่ใช่ครับใบกุ้ยช่ายดาคล้ายๆต้นหอมแต่กลิ่นมันจะไม่เหมือนกันปกติผัดเมียต้องกินกับผักใช่ไหมครับเหมือนแบบผัดไทยกินกับต้นหอมอะไรเงี้ยคิดนะอร่อยนะถ้าบีบมะนาวหน่อยมันก็จะเปรี้ยวอร่อยอยู่ใช่ไหมไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชนะวันนี้เนี่ยจะแปลกตานิดนึงพอดีผมมาที่สวนอินทผลัมของผมเองนะครับแล้วก็วันนี้พอดีมีพี่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อยุนนะครับจากช่องยุนไทม์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนพี่ยุนทำ3เมนูก็คือเป็นเมนูอะไรมาจำได้ไหมเดี๋ยวนะแกงเผ็ดแกงเผ็ดเป็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วก็ต้มต้มไก่ต้มขาต้มขาไก่แล้วก็ผัดหมี่สีชมพูใช่ครับก็วันนี้เนี่ยผมมาบอกสูตรของที่บ้านผมหมดเลยซึ่งพี่ยูนก็ลองชิมแล้วต่อจากนี้เลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมฝากช่องพี่ยูนเหมือนกันเพราะยูนก็แนวผมคือทำอาหารอยู่ที่สวนแต่ว่าพี่ยูนเขาก็ทำอาหารไทยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีอาหารเกาหลีบ้างเผื่อใครอยากจะดูเมนูอาหารเกาหลีหรือว่าอาหารไทยหรือว่าอยากดูคลิปสนุกๆของพี่ยูนต้องบอกว่าคลิปพี่ยูนสนุกมากคือผมดูตลอดแล้วก็เลยชวนมาทำอะไรด้วยกันที่สวนครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่ยูนคือช่องริวไทม์ครับริวไทม์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่ายังไงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำของทั้ง3เมนูกันเลยนะครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยเต้าหู้อันนี้คือเป็ดเนาะแบบสีเหลืองรังอย่างนี้อ่ะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นเหลืองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใส่ไม่แช่สีมันก็จะเป็นสีขาวปกติเมื่อกี้ผมเห็นเต้าหู้ใช่ไหมครับสีเหลืองรังอย่างนี้ถ้าไม่บอกเต้าหู้นะผมรู้สึกว่าแบบขนมจีนเลยนะขนมแบบของจีนไงขนมเปี๊ยะเหรอเออเหมือนกันอ่ะนิดหน่อยหน่อยแม่อุ้ยอุ้ยยังเลยโอ้โหทอดหมูกรอบกระเด็นกว่านี้อีกโอ้ยคุณแม่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเอ้อผมรู้แล้วจริงๆผมไม่ต้องเรียนทำอาหารก่อนผมก็ต้องไปเรียนภาษาไทยก่อนดีไหมครับแข็งไม่เลยเป็นตายเดี๋ยวก็ตักออกแล้วก็ผักไว้ก่อนคือทอดให้มันแค่แบบเสร็จตัวนิดหน่อยอะไรผมแดงลงไปก่อนนี่แหละว้าผมนะน้ำหอมแล้วก็ใส่หมู3ชั้นครับลงไปผัดก่อนว้าหอมแค่ผักสองอย่างนี้ก็แบบจบแล้วอ่ะยังไม่จบเลยจบแล้วอ
ด้วยน้ำปลานิดน้ำปลาครับชิมด้วยอ่ะทำไมคุณลูกจามบ่อยจังจามหิวจามหิวจามหิวก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนิดนึงนะครับโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้านะอร่อยหมูแน่ๆว้าคือพอดีที่เขาจะไม่ใส่อันนี้ใช่แต่ว่าจะมีกับไก่เนาะใช่จริงๆอ่ะวันนี้ผมรู้สึกเรียนแบบรู้ไวเยอะนะจริงๆอ่ะทำไมอันนี้ใส่เพราะว่าอะไรอันนี้ทำเพราะว่าอะไรแบบอธิบายให้แบบชัดเลยอ่ะอธิบายให้แบบเข้าใจ 100% อันนี้ก็ตักขึ้นพี่อุ่นสังเกตว่าสเต็กอ่ะเขาจะย่างมาไม่ไหม้ใช่ปะใช่มันมีความอร่อยก็คืออาหารไทยก็จะคล้ายๆกันบางอย่างก็คือถ้ามันมีความไหม้ๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่คือวะมันจะแบบอร่อยนี่หอมนะใช่ไหมหอมอันนี้หอมมากแล้วก็ถ้ามันจะเป็นผัดหมี่ได้ก็คือใส่ซอสแดงก็เลยชื่อแบบมีชมพูผสมนะครับต้องเปิดเฮ้ยสีสวยมากอ่ะสวัสดีโอ้โหชมพูเหมือนนี่เลยอ่ะแบบจิ้งซูใส่ข้างบนสีแดงๆอ่ะพอเริ่มเดือดนะครับเมื่อกี้เราปรุงหวานเค็มแล้วก็มะขามเปียกให้พี่ยูกินว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็คลุกเลยโอ้โหอันนี้นะอ๋อเส้นสีชมพูเขาว่าเนี่ยสีสวยเนาะจริงๆก็รอให้เส้นมันดูดตัวนึงแล้วมันเข้าไปนิดเติมเต้าเจี้ยวเต้าหู้เต้าหู้
เต้าหู้เหลืองแล้วก็หมูนิดหน่อยหมูที่เอาผัดแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยครับมันจะใกล้ๆแห้งน่าจะถูกกับเครื่องเหนื่อยไหมยังไม่ด้วยจะเอาชิ้นดีกว่านะครับตอนแรกเมื่อกี้เหมือนมันจะแฉะนะครับมันเริ่มดูดเข้าไปแล้วใช่แล้วจะแห้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่แบบผักพวกถั่วงอกพวกกุ้ยช่ายอีกมันก็จะจืดลงหน่อยอะไรเงี้ยผมใส่ถั่วงอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่หมดนะครับเคยดูทำให้แบบเป็นร้านกันที่ไหนครับนี่แล้วก็กุ้ยช่ายนะครับเหมือนที่ตลาดได้ยังเหมือนครับเหมือนหน้าตาแบบสวยนะแบบมีหลายสีอ่ะเห็นไหมมีเขียวด้วยชมพูด้วยเก็บไปแล้วครับก็มีราคาของที่อยู่ไปที่ว่าจะมีอะไรอะไรก็อยู่ในนั้นเหมือนกันอยู่ในตู้หรืออะไรก็มีบางรายก็มีอันนี้เยอะนะอันนี้กินได้กี่คนเหรอครับโอ้เยอะนี่ตั้งหลายคนเนี่ยเดี๋ยวไปยูนด้วยใช่เพราะว่าอยู่กันหลายคนอยู่ให้พี่ยูนกลับไปฝากแม่ด้วยอันนี้รู้สึกแบบวันนี้แบบปาร์ตี้หรือเปล่าปาร์ตี้ได้นะหอมมากจะคว่ำไหมเนี่ยถ้าความก็คือทุกคนอดจบคลิปลาไปก่อนสวัสดีค่ะทำไม FC ทุกคนเลยเป็นเอกลักษณ์ไงสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาวชาน้ำร้อนไงเป็นเสียไปเถอะแต่ว่าตัวนี้คือแนะนำให้แบบเป็นหมูสามชั้นนี่ไงอร่อยจานน้ำร้อนแป๊บเดียวแต่ว่าตัวนี้ก็คือปรุงเพิ่มก็ได้ใส่พริกแล้วก็พริกผัดไม่ได้ก็จะเป็นนี่เขาเลยใช่ไหมอันนี้สุดท้ายอันนี้แล้วว่าสวยนี่อันนี้แบบสวยเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้มันมีหลายสีนะนี่